รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการชั่วโมงสืบสวนนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรนะครับแต่หลังจากที่มีการออกร่างระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผลดีและผลเสียของการส่งออกช้างติดตามเรื่องนี้กับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับภาพจำของคนไทยที่มีต่อช้างคือเป็นสัตว์พาหนะเคียงคู่กษัตริย์ในอดีตออกรบเพื่อกอบกู้บ้านเมืองช้างจึงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเวลาแปรเปลี่ยนความยิ่งใหญ่ของช้างไทยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวมากไปกว่านั้นช้างกำลังจะถูกส่งออกให้ไปทำหน้าที่ในต่างแดนโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ถึงชะตากรรมและชั่วโมงสืบสวนสัปดาห์นี้พบกับข้อถกเถียงเรื่องการส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรครับที่สุดแล้วจะมีประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบมากกว่ากันในขณะที่เรื่องนี้มีหลายมุมมองแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นนักอนุรักษ์และก็กลุ่มที่เป็นผู้เลี้ยงช้างในต่างแง่มุมครับสิ่งที่เราจะปรากฏก็คือนานาประเทศคงทำหนังสือมาถึงรัฐบาลแล้วก็คงมีการเงื่อนไขต่างๆที่จะนำช้างออกไปต่างประเทศขอให้ไว้ใจหน่วยงานภาคราชการนะครับหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาตามกฎระเบียบแล้วก็ทำให้ดีที่สุดย้อนไปในปี2549ช้างจำนวน2เชือกจากหมู่บ้านช้างอยุธยาและพระเนตรคล้องช้างแห่งนี้ถูกส่งออกไปที่ประเทศออสเตรเลียครั้งนั้นประเทศไทยส่งไปเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีจำนวน8เชือกแลกเปลี่ยนกับจิงโจ้ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียกลับมาอิทธิพันธ์ขาวละไมผู้บริหารวังช้างอยุธยาและพระเนียดและเลขาธิการมูลนิธิพระโคชบาลยังจำเรื่องราวการส่งช้างไปออสเตรเลียครั้งนั้นได้งั้นในรอบ20ปีนี้ก็มีผมเนี่ยมีโอกาสที่ได้ส่งช้างไปต่างประเทศนะครับก็คือได้มีส่วนร่วมส่งช้างไปออสเตรเลียดังนั้นวันนี้กฎหมายที่รัฐบาลประกาศมาเนี่ยในรอบ10ปีไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ในโลกนี้เขาทำกันเขาเรียกแลกเปลี่ยนสัตว์อิทธิพันธ์มองว่าการส่งออกช้างไปครั้งนั้นเป็นประโยชน์ด้านการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่ทำกันมานานแล้วและไม่ห่วงว่าคุณภาพชีวิตของช้างในต่างแดนจะต้องอยู่อย่างยากลำบากเพราะเมื่อเป็นสัตว์ที่ถูกส่งไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศย่อมได้รับการดูแลเป็นอย่างดีคุณต้องเข้าใจช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ประเสริฐเขาอยู่ได้เปรียบเทียบกับสุนัขคุณก็เลี้ยงไปตามคอนโดมันก็เหงาช้างเนี่ยเขาไปอยู่คุ้นเคยแล้วเขามีห้องฮีเตอร์มีอาหารอย่างดีฮานาโกะเราชอบไปมองว่าเขาอโลนผมถามสัตว์ในสวนสัตว์ทุกที่ก็อโลนแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาคือฮานาโกะเป็นทูตฮานาโกะได้รับการดูแลอย่างดีนั้นประเทศที่จะเอาช้างไปอยู่ต้องมีเงื่อนไขมากมายมีการจัดการทางด้านสัตวแพทย์มีสัตวบาลมีอาหารมีห้องควบคุมอุณหภูมิหลังปี2552ประเทศไทยยุติการส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรจนกว่าจะขึ้นทะเบียนช้างบ้านทั่วประเทศให้แล้วเสร็จเพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสมสิทธิ์เป็นช้างบ้านแล้วส่งออกไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่ไม่ต้องมีช้างไทยตัวไหนที่ระหกระเหินข้ามน้ำข้ามทะเลออกไปนอกบ้านเกิดจนกระทั่งปี2562เมื่อวันที่10เมษายนกระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรแม้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะบอกว่าช้างส่งออกได้ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณแล้วเท่านั้นและอนุญาตให้ส่งออกช้างได้3กรณีคือ1ส่งออกเพื่อการศึกษาวิจัย2ส่งช้างเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและ3ส่งส่วนต่างๆที่ได้มาจากช้างเพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อเป็นโบราณวัตถุซึ่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้จะบังคับใช้จนกว่าร่างพรบช้างของกรมปศุสัตว์จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้กรมอุทยานแห่งชาติขอให้เราช่วย
คงประกาศปี55ไว้และให้เราช่วยออกระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติรองรับกับประกาศอันนั้นนะครับซึ่งเนื้อหาที่ร่างทั้งหมดในระเบียบกระทรวงเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติก็เป็นคนร่างมาให้เราแล้วเราก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านทั้งเว็บไซต์ผ่านทั้ง Facebook รวมทั้งออกข่าวด้วยว่าเนี่ยขอให้มาแสดงความคิดเห็นมีคนมาแสดงความเห็น2คนแต่ไม่มีคนคัดค้านแต่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลยังแสดงความเป็นห่วงถึงคุณภาพชีวิตของช้างที่ส่งออกไปคำถามสำคัญก็คือในยุคปัจจุบันยังมีความจำเป็นต้องส่งช้างไปเพื่อวิจัยหรือเชื่อมสัมพันธไมตรีกันอยู่หรือไม่ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันกว้างมากเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะเป็นยังไงเหมือนกับว่ารัฐบาลต่อรัฐบาลเราส่งช้างไปอยู่ในอุทยานของเขาเหรอหรือว่าไปอยู่ในสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะให้แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับการที่จะเอาช้างจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่นะครับมีชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกับคนแล้วก็ไม่เหมือนกับสิ่งแวดล้อมแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นถ้าระเบียบมันออกมาแล้วมีรายละเอียดชัดเจนกว่านี้เนี่ย ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสบายใจได้ในระดับหนึ่งครับกรมการค้าต่างประเทศทราบดีถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการส่งออกช้างจากกลุ่มนักอนุรักษ์การพิจารณาออกระเบียบส่งออกช้างที่ผ่านมาก็ทำอย่างรอบคอบโดยไม่อนุญาตให้ส่งออกไปเพื่อการค้าอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ในทุกวันนี้ผู้ที่ส่งออกช้างออกไปต้องเป็นหน่วยงานราชการคือกรมอุทยานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งไม่ใช่เอกชนโดยจะต้องจัดทำความตกลงมีรายละเอียดตามที่กรมอุทยานกำหนดช้างที่ส่งออกต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่ขอส่งออกไม่น้อยกว่า1ปีคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เราออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ปี62เรียบร้อยนะครับเราส่งไปกรมอุทยานแห่งชาติก็ยังถือว่าทั้งหมดก็ยังไม่ได้ไฟนอลต้องเรียนงี้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติมาขอใช้พรบเราถ้าเขาจะใช้หรือไม่ใช้เขาก็ต้องมาบอกเราครับถ้ามีตัวพรบช้างที่ออกประกาศใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการดูแลนะครับครบวงจรนะครับตัวพรบนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของทางกรมปศุสัตว์นะครับถ้าในหมวดของการส่งออกก็จะใช้ระเบียบเดิมไหมครับตัวระเบียบเดิมก็เป็นการยกเลิกไปเลยโดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่ก็คือพรบช้างจะมาแทนที่ครับตัวนี้เป็นช่วงที่ใช้ระหว่างเปลี่ยนผ่านครับตอนแต่ว่าในรายละเอียดในพรบช้างตอนนี้เรื่องการส่งออกเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยลงลึกใช่ไหมครับหรือว่ากำลังรอขั้นตอนแล้วอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปเรียนถามทางกรมปศุสัตว์อีกทีครับการส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรเท่าที่มีบันทึกอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นมาปี2513หลังสงครามโลกครั้งที่2มีการนำช้างไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นภาพเบื้องหลังของการนำช้างมาจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นมันเป็นภาพที่นักอนุรักษ์เห็นแล้วน่าสลดใจช้างตัวใหญ่ถูกยัดลงไปในตู้คอนเทนเนอร์เล็กเกินกว่าที่จะขยับขยื่นได้ช้างไทย16เชือกที่ถูกส่งไปญี่ปุ่นในปีนั้นเป็นไปเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอีกเช่นเคยก่อนปี2552การส่งช้างไปแต่ละครั้งเป็นความลับที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขของการส่งออกช้างว่ามีจำนวนกี่เชือกส่งไปที่ไหนและส่งไปเพื่ออะไรข้อมูลเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้กลุ่มคนรักช้างออกมาส่งเสียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางว่าคนไทยควรจะมีส่วนร่วมรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดแต่ก่อนปี52เนี่ยครับถูกส่งออกไปเพื่ออะไรที่ท่านอยู่ในข้อมูลนี้นี่ขอได้ไหมคืออยากให้กรมอุทยานครับคือเราเนี่ยเป็นเจ้าของกฎหมายแค่นั้นเองนะเราก็เก็บไว้เพราะเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์กรมอุทยานใช่ไหมเออลองถามเขาดูเพราะเขาเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วคือนี่เราจะตอบไปกลายเป็นเราตอบเรื่องเขาหมดเลยไปก่อนปี52เนี่ยเราเคยส่งออกช้างไปเพื่ออะไรบ้างครับมีที่ไหนบ้างกี่เชือกแล้วเพื่ออะไรบ้างครับที่ผ่านมาก็
็มีการส่งออกไปเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศครับแล้วก็เพื่อแสดงนิทรรศกรรมแล้วก็เพื่อการสวนสัตว์ครับสำหรับประเทศที่ได้ส่งไปก็เช่นออสเตรเลียนะครับประเทศเยอรมันนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับเป็นอย่างดีทั้งนั้นนะครับรวมแล้วกี่เชือกตอนนั้นตอนก่อนปี52เดี๋ยวไม่แน่ใจข้อมูลต้องดูอีกทีไม่แน่ใจครับครับครับข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ส่งช้างไปเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นไม่ระบุจำนวนเชือกต่อมาปี2549รัฐบาลไทยส่งช้างไปประเทศออสเตรเลียจำนวน8เชือกเพื่อแลกกับจิงโจ้ในปีเดียวกันปางช้างอยุธยาส่งช้างไปเยอรมันอีก5เชือกในนามส่วนตัวมีสัญญา1ปีแต่ไม่นำกลับมาและรัฐส่งช้างไปจีนอีก5เชือกเพื่อแลกกับเสือขาวหลังจากนั้นไม่มีข้อมูลอีกและที่เป็นภาพจำของช้างที่ถูกส่งออกไปต่างแดนคือช้างฮานาโกะมันตายอย่างโดดเดี่ยวทรมานท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บที่สวนสัตว์ประเทศญี่ปุ่นจนกลายเป็นตำนานเล่าขานโด่งดังไปทั่วโลกถึงความน่าสงสารของช้างเชือกนี้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่มีช้างตัวใดถูกส่งไปต่างประเทศกรมอุทยานในฐานะ1ใน3หน่วยงานที่มีสิทธิ์ส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะส่งช้างออกไปแต่หากต้องส่งออกไปจริงๆก็จะมีกระบวนการติดตามอย่างใกล้ชิดขอให้ไว้ใจหน่วยงานภาคราชการนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่ดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาตามกฎระเบียบแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็นำข้อห่วงใยนะครับข้อที่เป็นกังวลข้อเสนอแนะของท่านนะครับมาบรรจุไว้นะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์ที่สุดครับสวนทางกับอดีตที่ผ่านๆมาช้างเหล่านี้ต้องไปทนทุกข์ทรมานกับประเทศที่ไม่ใช่แผ่นดินแม่ยังมีช้างตกค้างอีกจำนวนมากที่ประเทศจีนที่อ้างว่าเป็นช้างยืมไปเพื่อสัมพันธไมตรีโดยทุกใบอนุญาตมีองค์กรไซเตสเกี่ยวข้องมีข้อกำหนดเวลาในการนำช้างกลับมาแม้แต่เพียงข้อมูลการส่งออกช้างย้อนหลังไปก่อนปี2552ก็ยังถูกปิดเป็นความลับคงไม่ต้องพูดถึงการติดตามชะตากรรมของช้างเหล่านั้นเพราะจะไม่มีใครรับรู้ความเป็นไปของพวกมันได้อีกแล้วเห็นได้ชัดว่าการส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรยังมีข้อกังวลอยู่มากท่ามกลางความกังวลระเบียบส่งออกช้างหรือร่างพระราชบัญญัติช้างที่กำลังจะออกมารัฐยังเดินหน้าต่อเหมือนอย่างเคยสำหรับช้างไทยพวกมันไม่มีทางเลือกเพราะพวกมันพูดไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะออกมายืนยันว่าการส่งออกช้างเป็นไปเพื่อการเชื่อมสัมพันธไมตรีและงานวิจัยไม่ใช่เพื่อการค้าและจะมีเพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งออกช้างแต่ในขณะเดียวกันกองทุนสัตว์ป่าโลกกลับมองว่าเรื่องนี้จะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กับกฎหมายและไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักรครับ